You are not in Kansas anymore. You are on Pandora. หนึ่งในผู้กำกับแห่งยุคสมัยที่สร้างผลงานไซไฟในยุค 80-90 ก็มีตั้งแต่จอร์จลูคัสสตีเวนสปิลเบิร์กลิปลี่สกอตต์อีกชื่อหนึ่งที่ขึ้นแท่นเลยก็คือเจมส์คาเมรอนผู้กำกับที่ไม่ใช่แค่ทำหนังทำเงินเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้ที่สร้างปรากฏการณ์พาไททานิกและอวตารขึ้นแทนทำเงินสูงสุดและได้รับรางวัลออสการ์เป็นกอบเป็นกำ และในโอกาสที่อวตาร 2 The Way of Water กำลังจะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้และอวตารภาคแรกจะถูกนำมารีมาสเตอร์ฉายโรงภาพยนตร์อีกครั้งหนึ่งในเดือนกันยายนวันนี้ป๊อปคัลเจอร์จะพาคุณมาดูเรื่องน่ารู้ของผู้กำกับคนนี้เพื่อให้ทุกคนนั้นจะได้รู้จักเขามากขึ้นเจมส์คาเมรอนถึงแม้จะเป็นผู้กำกับชื่อดังมากทำหนังอย่าง Terminator Aliens อวตารแต่รู้ไหมครับว่าเขาเรียนไม่จบเจมส์คาเมรอนเรียนที่วิทยาลัยสแตมฟอร์ดและเข้าเรียนต่อที่ Troy High School แต่เขาก็ตัดสินใจออกจากโรงเรียนในปี1974โดยสมัยตอนที่เขาเรียนอยู่นั้นเขาชอบงานเกี่ยวกับพวกไซไฟต่างๆทำให้เรารู้ได้ว่าเขามีใจรักในเนื้อหาพวกนี้ตั้งแต่วัยเยาว์เคยเป็นคนขับรถและพาโรงหลังจากดรอปเรียนแล้วเจมส์คาเมรอนได้มาแต่งงานกับชาลอนวิลเลียมสาวพนักงานเสิร์ฟภรรยาคนแรกของเขาโดยระหว่างนี้เขาก็เป็นพนักงานขับรถโรงเรียนในย่านชุมชนที่เขาพักอาศัยครับและก็เป็นพาโรงด้วยแต่ชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปจากการได้ชมภาพยนตร์เรื่องหนึ่งและทำให้เขาอยากเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนั้นก็คือ Star Wars ในปี1977ได้งานเพราะหนังสั้นหลังจากที่เจมส์คาเมรอนตัดสินใจอยากเป็นผู้กำกับเขาจึงลองสร้างหนังสั้นที่ชื่อว่า Xenogenesis กับเพื่อนๆซึ่งได้ไอเดียหนังเรื่องนี้จากการอ่านหนังสือ Screenplay by Sid Field Xenogenesis ว่าด้วยเรื่องราวในอนาคตที่มนุษย์ถูกเลี้ยงด้วยหุ่นยนต์ที่ตัวละครหลัก2คนได้แก่ Russ และ Lori ต้องออกเดินทางท่องอวกาศเพื่อค้นหาอนานิคมใหม่ภาพยนตร์หนังสั้นมีความยาว10นาทีทำออกมาในปี1978มีทุนสร้าง 20,000 เหรียญสหรัฐซึ่งเป็นเงินทุนมาจากทันตแพทย์ท้องถิ่นออกทุนให้แถมหนังไซไฟเรื่องนี้ยังถ่ายทำในห้องนั่งเล่นล้วนๆแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของเจมส์คาเมรอนที่ทำหนังโดยที่ให้ผู้หญิงนั้นเป็นตัวเอกซึ่งในเรื่องต่อๆมาของเขาเราก็จะพบว่าเขาใช้ตัวละครหญิงเป็นตัวดำเนินเรื่องเสียส่วนใหญ่ Xenogenesis มันน่าสนใจพอจนโรเจอร์คอร์แมนประธานค่ายหนัง New World Picture อยากชวนคาเมรอนมาร่วมงานด้วยซึ่งทำให้คาเมรอนได้เข้าสู่วงการภาพยนตร์มืออาชีพตั้งแต่นั้นในการทำงานกับ New World Picture ในช่วงแรกเขาเป็นฟันเฟืองให้กับภาพยนตร์ไซไฟหลายๆเรื่องครับในฐานะนักปั้นโมเดลจำลองตอนแรกเขาก็เป็นผู้กำกับศิลป์ให้เรื่อง Battle Beyond The Star ในปี1980ต่อมายังทำฝ่าย Special Effect ให้กับหนังในตำนานของจอห์นคาร์เพนเตอร์ในชื่อเรื่องว่า Escape from New York ในปี1981เป็นฝ่ายออกแบบโปรดักชันให้กับหนัง Galaxy of Terror ในปี1981และเป็นที่ปรึกษาให้กับภาพยนตร์เรื่อง Android ในปี1982 Sleek Fierce Savage Deadly The Piranha จุดพลิกผันก็ตอนที่เขามาทำ Special Effect ให้กับหนังภาคต่อ Piranha ที่ชื่อว่า Piranha 2 Flying Killerพอผู้กำกับมิลเลอร์เดรกถอนตัวจากโครงการทางสตูดิโอจึงมอบหมายให้เจมส์คาเมรอนมาเสียบในฐานะผู้กำกับหนังยาวเรื่องแรกแต่ภาพยนตร์มีปัญหามากมายครับที่เขาต้องงัดข้อกับโปรดิวเซอร์จนคาเมรอนเผยว่าถึงนี่จะเป็นงานกำกับภาพยนตร์เรื่องยาวครั้งแรกแต่มันก็ไม่ได้รู้สึกเหมือนกำกับเองเลยเพราะว่ามีการลวงลูกของโปรดิวเซอร์ค่อนข้างมากแถมเขายังป่วยในระหว่างการถ่ายทำและนอนซมอยู่ในที่พักกองถ่ายในกรุงโรมครับแต่ตอนนั้นเองครับที่เขาดันฝันร้ายว่ามีหุ่นยนต์ถูกส่งมาในอนาคตเพื่อไล่ฆ่าเขาซึ่งนั่นเองทำให้เขามีไอเดียในการทำหนังที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลความฝันของเขากลายมาเป็นบทภาพยนตร์เรื่อง The Terminator การทำงานในตอนนั้นก็ไม่ได้ง่ายดายอย่างในสมัยนี้นะครับเพราะการเขียนบทของเขาไม่ได้มีห้องทำงานส่วนตัวที่สามารถจะใช้เวลาทั้งวันในการเขียนบทได้
ขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในรถส่วนตัวในการเขียนบท The Terminator เองทั้งหมดถึงแม้เขาจะได้พล็อตคร่าวๆของหนัง The Terminator แล้วนะครับแต่การเล่าเรื่องของภาพยนตร์ไซไฟเรื่องนี้ดันกลับได้หนังฆาตกรรมสยองขวัญอย่างฮาโลวีนของจอห์นคาร์เพนเตอร์ในปี1978มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญจากนั้นเขาไล่ตระเวนหาสตูดิโอที่อยากทำภาพยนตร์เรื่องนี้แต่เหมือนไม่ค่อยมีค่ายไหนอยากจะลงทุนให้กับผู้กำกับหน้าใหม่ที่ยังไม่มีผลงานสร้างชื่ออะไรเท่าไหร่นักจนกระทั่ง Pacific Western Production ที่นำโดยโปรดิวเซอร์สาวเกลแอนนาเฮิร์ทที่จะกลายเป็นภรรยาคนที่2ของเขาในอนาคตเสนอขอซื้อบทของเขาเพียงแค่1ดอลลาร์โดยมีข้อตกลงอย่างเดียวก็คือเจมส์คาเมรอนจะต้องได้เป็นผู้กำกับโปรเจกต์ในตอนแรกแรนด์เฮลิกเซนที่เคยร่วมงานกับเจมส์คาเมรอนในเรื่องปิรันย่า2เป็นตัวเลือกแรกที่จะมารับบทเป็นคนเหล็กเพราะในการนำเสนอหนังแก่สตูดิโอแลนซ์แต่งตัวเป็นเทอร์มิเนเตอร์แล้วพังประตูเข้ามาครับซึ่งทำให้สตูดิโอนั้นชอบกิมมิกเล็กๆในการนำเสนอนี้มากภายหลังคาเมรอนเปลี่ยนใจเพราะอยากจะได้ดาราหนุ่มอย่างอาร์โนลด์สวาร์ซเนเกอร์นักกีฬาเพาะกายมารับบทนี้เพราะจากหุ่นและรูปร่างของเขามันเหมาะเหลือเกินกับการเป็นคนเหล็กมากกว่าหนังยังร่วมด้วยไมเคิลบีนในบทไครีสและลินดาแฮมิงตันในบทซาร่าคอนเนอร์เมื่อทุกอย่างลงตัวพวกเขาจึงเดินหน้าในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะจัดจำหน่ายโดย Orion Pictures ผู้จัดจำหน่าย First Blood หรือ Rambo ภาคแรกนั่นเองครับเรื่องราวของ Terminator เกี่ยวกับโลกอนาคตที่จากกลปัญญาประดิษฐ์ Skynet ได้ไล่สังหารมนุษย์และขึ้นครองโลกแต่มันจะถูกกำจัดลงโดยชายที่ชื่อว่าจอห์นคอนเนอร์ทำให้ Skynet ได้ส่งหุ่นจักรกลสังหาร T-800 กลับมาในอดีตเพื่อฆ่าซาร่าคอนเนอร์แม่ของจอห์นก่อนที่เขาจะเกิดขึ้นมาซาร่าคอนเนอร์ Yes ซึ่งมนุษย์ได้ส่งไครีสมายังยุคปัจจุบันเพื่อปกป้องซาร่าคอนเนอร์จากหุ่นยนต์สังหารตัวนี้ Come with me if you want to live ภาพยนตร์ออกมาในปี1984มันก็ประสบความสำเร็จเกินความคาดการของ Orion Pictures ไปอย่างมากด้วยทุนสร้างเพียงแค่ 6.4 ล้านเหรียญแต่ทำเงินไปถึง 78.3 ล้าน I'll be back ชื่อเสียงของเขาเริ่มจะมากขึ้นและโดนชักชวนไปร่วมเขียนบท Rambo First Blood ภาคที่2ให้กับ Orion Pictures การเขียนบทร่วมนี้เองทำให้เขาโดนแนะนำให้กับ 20th Century Fox ให้ไปทำหนังภาคต่อ Alien ในปี1979ที่ชื่อว่า Aliens โดยเกลแอนเฮิร์ทตามไปอำนวยการสร้างให้ซึ่งเรื่องนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ Alien ให้กลายเป็นหนังแอคชั่นสยองขวัญที่ฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองหนังออกฉายในปี1986นอกจากหนังจะทำเงินถึง180ล้านเหรียญจากทุนสร้าง 18.5 ล้านยังกลายเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของเจมส์คาเมรอนที่ไปไกลถึงการคว้ารางวัลออสการ์ถึง2สาขา Best Sound Effect Editing และ Best Visual Effectรู้กันไหมครับว่าเบื้องหลังความสำเร็จของ Aliens เนี่ยก็มีเรื่องราวสุดดราม่าในกองถ่ายจุดเริ่มต้นที่ทำให้เจมส์คาเมรอนได้ฉายาว่าเป็นผู้กำกับคนหนึ่งที่ทำงานด้วยได้ยากเพราะโปรเจกต์นี้มีปัญหาตั้งแต่การไล่ออกของนักแสดงรวมถึงปัญหาการที่ทีมงานไม่พอใจเจมส์คาเมรอนจนเกิดการประท้วงเดินออกจากกองถ่ายเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นก็ตั้งแต่นักแสดงเจมส์เรย์มาผู้รับบทฮิกในเรื่องโดนตรวจพบว่าครอบครองสารเสพติดผิดกฎหมายในกองถ่ายจนเจมส์คาเมรอนต้องไล่เขาออกจากบทและนำเอาไมเคิลบีที่เคยร่วมงานกับเขาในเดอะเทอร์มิเนเตอร์มารับบทฮิกในเรื่องแทนและด้วยการที่หนังนั้นถ่ายทำในประเทศอังกฤษทีมงานส่วนใหญ่จึงเป็นคนอังกฤษครับและที่นี่มีวัฒนธรรมทีเบรกหรือพักทานชาในแต่ละวันซึ่งคาเมรอนผู้กำกับที่มาจากแคนาดาไม่เข้าใจถึงวัฒนธรรมนี้และคิดว่ามันเสียเวลาใน1วันมากกับการพักทีเบรกและสถานการณ์ถ่ายทำแต่ละฉากสามารถเปลี่ยนหน้างานได้ตลอดเพื่อความต้องการของคาเมรอนอย่างเช่นเรื่องการจัดไฟผู้กำกับภาพดิกบูสต้องการให้ฉากลังเอเลี่ยนนั้นมีความสว่างเพื่อให้เห็นรายละเอียดมากขึ้นครับแต่เจมส์คาเมรอนอยากจะให้ไฟเนี่ยมันน้อยลงเพื่อสร้างความลึกลับให้กับหนังเรื่องนี้การโต้เถียงนี้ทำให้ดิกบูสโดนไล่ออกส่วนผู้ช่วยผู้กำกับเดเร็กแครกเนลก็โดนไล่ออกเพราะว่าถ่ายทำไม่ตรงตามต้องการของคาเมรอนซึ่งทีมงานส่วนใหญ่เริ่มมองว่าคาเมรอนนั้นมีประสบการณ์ไม่มากพอที่จะมาคุมพวกเขาได้ส่วนคาเมรอนก็บอกทีมงานส่วนใหญ่เป็นพวกขี้เกียจและก็อวดดีความตึงเครียดนี้ครับเป็นผลให้ทีมงานนั้นประท้วงเดินออกจากกองถ่ายระหว่างถ่ายทำจนเจมส์คาเมรอนใช้วิธีคุยเปิดอกว่าใครไม่อยากทำงานร่วมกับเขาก็ให้ออกไปซะใครยังสนับสนุนเขาอยู่ก็สามารถทำงานได้ต่อทำให้หนังนั้นสามารถเดินหน้าถ่ายทำต่อได้
ความเผด็จการของเขาก็ส่งต่อไปยังภาพยนตร์เรื่อง The Abyss ซึ่งเรื่องนี้เขาได้นำเอาไอเดียในตอนที่เขาคิดไว้ในตอนเด็กครับในการทำภาพยนตร์ไซไฟใต้น้ำมาทำและเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ทีมงานและนักแสดงก็บ่นต่อสื่อว่าเจมส์คาเมรอนนั้นทำตัวเป็นเผด็จการในกองถ่ายซึ่งพวกเขาต้องถ่ายทำซีนใต้น้ำที่เหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจภาพยนตร์เรื่องนี้ทำเงินไปได้ถึง90ล้านเหรียญจากทุนสร้าง47ล้านและยังชนะรางวัลออสการ์สาขา Best Visual Effect พอจบภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ได้สร้างบริษัทโปรดักชันของตัวเองที่ชื่อว่า Lightstorm Entertainment ในปี1990 Stay here. I'll be back.ในช่วงยุค90นั่นเองคาเมรอนอยากจะหวนคืนสู่จุดกำเนิดอาชีพผู้กำกับของเขาอีกครั้งคือการทำภาคต่อ Terminator ในชื่อ Terminator 2 Judgment Day ซึ่งเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างมากที่สุดในตอนนั้นคือมีอย่างน้อย94ล้านครับจัดเต็มทั้งงานสร้างและ Special Effect ซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือคุ้มเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ทำลายสถิติหนังเรทอาร์ทำเงินสูงสุดในตอนนั้นโดยทำเงินไปถึง520ล้านและยังได้ออสการ์มาถึง4ตัวตั้งแต่ Best MakeupBest Sound Editing, Best Sound และ Best Visual Effect และมีฉากหนึ่งครับที่ถ่ายทำกันหวาดเสียวมากคือตอนที่เฮลิคอปเตอร์ต้องบินลอดสะพานที่ความแคบของมันเนี่ยน้อยมากๆทีมงานตากล้องถึงกับปฏิเสธที่จะขึ้นรถเครนกล้องครับเพื่อถ่ายตามหลังเฮลิคอปเตอร์เพราะมันอันตรายและดูไม่ปลอดภัยซะเลยซึ่งทำให้เจมส์คาเมรอนสวมบทบาทเป็นตากล้องเองและไล่ถ่ายฉากนี้ด้วยตัวของเขาเองครับ Camera crew said we won't shoot thatSo I said, okay, fine, I'll shoot it myself. And it was just me and the insert car driver following the helicopter through there. ถ้าเกิดเพื่อนๆได้กลับไปชมฉากนี้ก็ให้รู้ได้เลยครับว่าผู้อยู่เบื้องหลังกล้องก็คือเจมส์คาเมรอนและฉากนี้ก็ไม่มีการใช้ CG เข้ามาช่วยนะครับถ่ายทำจริงล้วนๆครั้งหนึ่งซิกานี่วีเวอร์เคยพูดว่าเจมส์คาเมรอนน่ะพร้อมที่จะเอาทีมงานไปเสี่ยงชีวิตเพื่อถ่ายช็อตเดียวเท่านั้นซึ่งตัวเขาเองนั้นก็ไม่รังเกียจที่จะเอาชีวิตตัวเองไปเสี่ยงเหมือนกันภาพยนตร์ยอดฮิตสมัยนี้ส่วนใหญ่ทุนสร้างก็ประมาณ 150-200 ล้านเป็นมาตรฐานนะครับแล้วรู้กันไหมครับว่าใครเซตมาตรฐานนี้ไว้เจมส์คาเมรอนนี่แหละครับภาพยนตร์เรื่องแรกที่ทำให้ทุนสร้างเกิน100ล้านคือเรื่อง True Lies ในปี1994ที่เขาพักจากการถ่ายทำหนังไซไฟมาทำหนังสายลับแอคชั่นคอมเมดี้และหนังอย่างไททานิคหนังจุดพีคสูงสุดในชีวิตการทำภาพยนตร์ของเจมส์คาเมรอนก็ใช้ทุนสร้างไป200ล้านเหรียญในปี1997โดยรายรับของทั้ง2เรื่องนั้นก็สูงมากมากโดยเฉพาะเรื่องหลังไททานิคเนี่ยทำเงินมหาศาลในการจบรอบการฉายอยู่ที่ 1,843 ล้านกลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดของโลกในตอนนั้นจนค่ายหนังหลายๆค่ายนั้นยอมเสี่ยงกับการลงทุนสูงมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นการเซตมาตรฐานของหนังฟอร์มยักษ์ต่อๆกันมาครับและที่พีคไปกว่านั้นก็คือไททานิคถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปี1997โดยเข้าทั้งหมด14สาขาและได้มาทั้งหมด11รางวัลถือเป็นจุดสูงสุดในชีวิตของเจมส์คาเมรอนในการทำภาพยนตร์ได้เลยครับ I'm the king of the world หลังจากประสบความสำเร็จมากมายกับไททานิคเจมส์คาเมรอนเกือบได้มาทำสไปเดอร์แมนให้กับโคลัมเบียพิกเจอร์แต่เขาก็ถอนตัวออกไปก่อนซึ่งหลังจากนั้นเองเจมส์คาเมรอนก็เฟดตัวออกไปจากวงการภาพยนตร์ครับเพื่อไปตามหาความฝันของตัวเองอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือการทำสารคดีโลกใต้น้ำโดยออกมา2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือ Ghost of the Abyss และ Alien of the Deep ในการทำสารคดีนี้เองครับเจมส์คาเมรอนก็ได้ถูกจารึกในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ในฐานะผู้กำกับที่ทำหนังทำเงินมากที่สุดในโลกแต่เป็นสถิติของมนุษย์คนแรกที่สามารถขับเรือดำน้ำด้วยตัวคนเดียวลงไปส่วนที่ลึกที่สุดในมหาสมุทรของร่องสมุทรมารีนาโดยสถิตินี้ทำไว้ในวันที่18มีนาคมปี2012โดยเขาขับเรือดำน้ำ Deep Sea Challenger ลงไปด้วยความลึก 35,756 ฟุตเรียกได้ว่าเป็นผู้กำกับที่เต็มที่กับหน้าที่การงานและเต็มที่กับความฝันของตัวเองซึ่งเราจะเห็นว่าไม่ว่างานอะไรก็ตามที่เขาทำมักจะประสบความสำเร็จด้านรายได้และด้านรางวัลเสมอโดยเฉพาะเรื่องของ Special Effect และในช่วงปี2005ครับเจมส์คาเมรอนก็มีไอเดียที่อยากจะนำเอาหนึ่งในความฝันของเขาอีกอันหนึ่งมาทำเป็นบทภาพยนตร์และเขาคิดว่าเทคโนโลยีในตอนนั้นมันพร้อมแล้วสำหรับเรื่องนี้นั่นก็คือเรื่องอวตารครับซึ่งป๊อปคัลเจอร์ในตอนต่อไปเราจะนำเอาเกร็ดน่ารู้ของอวตารภาคแรกก่อนที่เพื่อนๆนั้นจะกลับไปชมอวตารอีกครั้งหนึ่ง
ในโรงภาพยนตร์ IMAX ในฉบับ Remaster 4K ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข้อมูลอัปเดตจากช่อง Major Group ได้ทันทีและสามารถไปพบกับผมกู๊ดโจได้ในช่องกู๊ดโจนะครับสำหรับวันนี้ผมคุณโจ้กู๊ดโจลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ